นี่ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งอะค่ะคือจะมีเป็นหัวข้อย่อยๆค่ะก็คือหัวข้อแรกก็จะเป็นความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดดังกล่าวไม่ให้เกิดกับซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะคะรวมถึงการประเมินผลการทำงานว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นได้ทำงานได้ถูกต้องครบตามความต้องการพวก requirement พวกนี้ครบหรือไม่อันนี้เป็นคำศัพท์นะคะที่ใช้เกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งก็คือ error หรือ mistake นะคะเป็นเกี่ยวกับการที่คนเราใช้ทำให้เกิดขึ้นอ่ะเหมือนใช้คำสั่งผิดคีย์โค้ดผิดนะคะจะเรียกว่า bug fault หรือ defectเป็นผลที่เกิดจาก error ค่ะเป็นตัวแทนของ error จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ fault of commission เป็นเหมือนว่าผู้พัฒนาทำผิดไปจากงานที่ได้รับมอบหมายค่ะแต่ถ้าเป็น fault of omission ก็คือไม่ได้ทำไปเลยเหมือนว่าลืมทำสิ่งนั้นไปเลยค่ะซึ่งก็failure นะคะเป็นเกิดเมื่อมีการประมวลผล fault ตัวนั้นเกิดจากการรันตัว source code ซึ่งส่วนใหญ่ที่จะพบจะเป็น fault of commission ค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับการเขียนโค้ดผิดแต่ส่วนที่เป็น fault of omission จะไม่ค่อยเจอโค้ดตัวนี้ไม่ค่อยเจอในโค้ดค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราไม่ได้ทำลงไป incident เป็นอาการที่เกิดขึ้นตอนที่เรารันfailure ค่ะtest case คำต่อไปนะคือ test case หรือที่เรียกว่ากรณีทดสอบเป็นต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์กับโปรแกรมตัวนั้นๆค่ะคือหลักการทดสอบก็คือมีข้อมูลที่ input เข้าไปข้อมูลที่output ที่คาดหวังก็คือเหมือนเรา input ตัวเลขเข้าไปเหมือนถ้า2บวกกับ3expected output หรือที่คาดหวังก็คือเป็น5ค่ะแล้วก็ test นะคะคือการนำตัว test case ที่เราเขียนขึ้นมาทดสอบกับซอฟต์แวร์ตัวนั้นเพื่อค้นหาความผิดพลาดแล้วก็ให้ทำเพื่อให้รู้ว่าโปรแกรมตัวนี้ได้ทำงานถูกต้อง testing เป็นเหมือนการกระบวนการการประเมินค่าระบบตัวนั้นนะคะอาจจะใช้เป็นคนทำโดยตรงหรือว่ามีการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบก็มีค่ะหัวข้อต่อไปค่ะคือหลักของการทดสอบค่ะหลักของการทดสอบนะคะคือการทดสอบที่สมบูรณ์ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าการทดสอบนั้นสามารถทำได้หลายกรณีเหมือนต้องเลือกกรณีมาส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบไม่สามารถทดสอบได้ทั้งหมดเหมือนก็โปรแกรมยิ่งโปรแกรมใหญ่ๆอ่ะเหมือนจะมีกรณีทดสอบเยอะการที่จะทำให้สมบูรณ์นั้นยากค่ะก็การทดสอบเป็นงานที่ยากนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัวนี้เหมือนว่าบางส่วนอาจจะต้องเข้าใจถึงซอร์สโค้ดด้วยค่ะเหตุผลของหลักของการเทสคือป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะคือเป็นการทดสอบเพื่อดูป้องกันความผิดพลาดที่เกิดเป็นเออร์เรอร์พวกนี้ลดความเสี่ยงการทดสอบต้องมีการวางแผนเพราะว่าเราต้องควรเตรียมตัวว่าเราต้องทดสอบกรณีใดบ้างมีผลลัพธ์ที่เราคาดไว้ต้องเป็นอย่างไรค่ะบางทีอาจจะต้องทำเป็นเทสแพลนเพื่อว่าจะรู้ว่ากรณีทดสอบตัวนี้เราทดสอบเพื่ออะไรผลที่คาดหวังเป็นยังไงผลที่ได้รับเป็นยังไงตรงกันหรือไม่แล้วก็มีควรวางแผนว่าควรหยุดการทดสอบตัวนี้เมื่อไหร่การทดสอบต้องทำอย่างเป็นอิสระเพราะว่าเหมือนเราควรใช้เหมือนผู้ทดสอบแยกไปเลยไม่เกี่ยวว่าคนนี้เป็นคนทำเพราะว่าไม่เหมือนไม่มีอคติในการทำโปรแกรมของตัวเองเหมือนว่าถ้าdeveloper ไปทดสอบอาจจะพลาดจะคิดว่าจุดนี้
ไม่ผิดแน่แต่อาจจะใช้งานจริงแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นหัวข้อต่อไปก็คือวงจรชีวิตของการทดสอบนะคะจากรูปนะคะจะมีเกี่ยวกับแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือเกี่ยวกับการใส่บั๊กลงไปในโปรแกรมการค้นหาบั๊กแล้วก็การนำบั๊กออกจากโปรแกรมนะคะในส่วนของส่วนแรกจะเป็น requirement specification เป็นเหมือนการนะคะเป็นการเก็บความต้องการซอฟต์แวร์ของลูกค้าที่ส่วนที่จะทำให้เกิดบั๊กได้ก็คือเหมือนความต้องการของลูกค้าเขาบอกมาไม่หมดหรือคนที่ไปเก็บข้อมูลไม่เข้าใจแล้วทำให้เกิดความผิดพลาดตรงนั้นค่ะส่วนที่สองเป็นส่วนของการดีไซน์ก็คือเป็นการออกแบบการทำงานของระบบค่ะซึ่งอาจจะเกิดการดีไซน์ผิดพลาดที่เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาหรือไม่ก็เกิดจากการเออร์เลอร์ที่มาจากการเก็บ requirement ตอนแรกค่ะในส่วนต่อไปเป็นส่วนของการโคดดิ้งก็คือการเขียนโปรแกรมตัวนี้อาจจะเกิดจากคนทำเองให้เกิดบั๊กเออร์เลอร์พวกนี้ก็เป็นเหมือนว่าคีย์โค้ดผิดแบบนี้หรือเกิดจากการเก็บ requirement หรือการดีไซน์เป็นทอดๆมาค่ะจากนั้นก็มีการเทสข้อมูลเทสติ้งเทสเสร็จก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือ fault classification ก็คือการจำแนกว่าเป็น fault ประเภทไหนนะคะก็คือเป็น fault commission หรือ fault commission ต้องดูจากอาการตอนรันโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเป็น fault isolation ก็คือการแยกแยะว่า fault ตัวนี้เกิดที่ตำแหน่งไหนของโปรแกรมถัดไปก็เป็น fault resolution เป็นการนำการแก้ไขการนำ fault ออกจากโปรแกรมนะคะก็คืออาจจะเมื่อแก้ไขไปแล้วอาจจะมีการเพิ่มฟอลต์เพิ่มเออร์เลอร์เข้าไปค่ะซึ่งมันเป็นการวนเป็นวัฏจักรเหมือนว่าพอเมื่อแก้เออร์เลอร์เสร็จตัวนี้แล้วอาจจะมีเออร์เลอร์ใหม่อาจจะต้องไปดูเออร์เลอร์ตัวอื่นเปลี่ยนเป็นวงจรของการทดสอบค่ะก็ต่อไปเรื่องกรณีทดสอบหรือเทสเคสค่ะก็เหมือนว่าออกแบบกรณีทดสอบคือจำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้คือเทสเคสได้ดีเหมือนหมายเลขทดสอบที่รันดูต้องไม่ซ้ำกันจุดประสงค์การทดสอบว่าการทดสอบนี้ทดสอบเพื่ออะไร precondition เหมือนเป็นการเงื่อนไขที่จำเป็นต้องทำก่อนที่จะมาทำการทดสอบตัวนั้นแล้วก็ข้อมต่อไปคือ input เป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาในโปรแกรมหรือระบบตัวนั้นนะคะแล้วก็ expected output ก็คือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโปรแกรมตัวนั้นแล้วก็ post condition เป็นเงื่อนไขที่ต้องทำหลังจากทดสอบเสร็จแล้ว execution history เป็นประวัติการทดสอบว่าเราทดสอบอะไรไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรเป็นทดสอบกับโปรแกรมเวอร์ชันไหนคะคือผู้ทดสอบก็คือจะต้องป้อนอินพุตเข้าไปในระบบแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อไปเป็นวิธีการทดสอบนะคะจะเป็น2วิธีค่ะคือ functional testing หรือเรียกสั้นๆว่า black box testing กับ structural testing หรือ white box testing คือถ้าเป็น functional testing black box ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นการเหมือนเราสนใจแค่ว่าเราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้ว output ที่ออกมาได้คืออะไรไม่สนใจว่าภายในการทำงานเป็นอย่างไรค่ะไม่สนใจการ source code พวกนี้ค่ะคือจะทดสอบเกี่ยวโดยการอ้างอิงจาก requirement ค่ะคือข้อดีของมันก็คือเราออกแบบการทดสอบได้โดยที่ว่าถ้ามีอะไรข้อมูลเหมือนว่า source code เปลี่ยนข้างในข้างนอกจะไม่มีผลค่ะแต่คือมันจะมีข้อด้อยก็คืออ
อาจจะมีการใส่ข้อมูลไปแล้วมันซ้ำกันข้อมูลซ้ำกันคือมันไม่ได้ทดสอบกรณีอื่นๆค่ะคือแล้วก็อีกข้อนึงก็คือไม่ครอบคลุมการทำงานบางส่วนอาจจะซ้ำเมื่อมันมีการซ้ำกันอีกส่วนอาจจะไม่ได้ทดสอบแบบนี้ค่ะส่วนต่อไปเป็น white box testing ค่ะเป็นการทดสอบแบบที่ต้องรู้ซอฟต์แวร์ข้างในค่ะว่าเราต้องทำการมีการทำงานอย่างไรมีการทดสอบต่างกับฟังก์ชันการทำงานในเรื่องเปรียบเทียบการทำงานคือการทำงานการทดสอบสองแบบนี้ก็คือใช้กรณีทดสอบที่ต่างกันก็คือแบล็คบ็อกซ์จะใส่ requirementของลูกค้าแต่ถ้าเป็นไวท์บ็อกซ์ต้องอาศัยขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ค่ะแต่เราจะไม่สามารถตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะมันจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าถ้าใช้ไวท์บ็อกซ์อย่างเดียวฟังก์ชันตัวบางอย่างที่เกี่ยวกับ requirement ของลูกค้าจะไม่ได้ค่ะหรือถ้าใช้แบล็คบ็อกซ์อย่างเดียวอาจจะมีฟังก์ชันนอกเหนือจากนั้นที่เราไม่ได้ทำนี่ต่อไปเป็นระดับของการทดสอบมันจะเป็นโมเดลของ waterfall model ค่ะมันจะเป็นคือจริงมันจะเป็นไหลลงมาค่ะแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบว่าการทดสอบมันอยู่ระดับไหนค่ะถ้าเป็นการทดสอบแบบ system testing มันจะเป็นจะสอดคล้องกับ requirement specification ก็คือเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ต้องทำอะไรบ้างเป็นการทดสอบการทำงานโดยรวมคือการทดสอบแบบแบ็กบ็อกค่ะแต่ถ้าเป็น integration testing จะทำงานสอดคล้องกับ preliminary design เกี่ยวกับดีไซน์ที่ออกแบบค่ะว่าเมื่อฟังก์ชันมีการมีความสัมพันธ์กันไหนว่าระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น unit testing จะสัมพันธ์กับ detail design คือเป็นการทดสอบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของดีไซน์ค่ะออกแบบการทำงานของฟังก์ชันโดยละเอียดว่าทำงานถูกต้องหรือเปล่าทดสอบแบบนี้จะเป็นการทดสอบแบบ white box ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของ Foreground and Past Testing เป็นการทดสอบที่เหมือนกับอาศัยการทำงานของแต่ในการเลือกเส้นทางของโปรแกรมจะต้องเลือกมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทดสอบว่ามีการได้ประมวลผลแล้วแล้วก็ Past Testing เป็นการทดสอบแบบ Structural หรือ White Box ที่ต้องดูการทำงานภายในนะคะในการทดสอบต้องมีการรันกรณีที่เป็นทางเลือกหรือเป็นรันเนี่ยค่ะเลือกเส้นทางหนึ่งวิธีที่เหมาะสำหรับทดสอบก็คือเป็น unit testing ก็คือเกี่ยวกับดีเทลภายในค่ะจะเป็นหัวข้อคือ control flow graphเป็นControl Flow Graph เรียกสั้นๆว่าโฟกัสค่ะเป็นการแสดงโครงสร้างที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมหรือที่ว่า Control Structure ในรูปแบบของกราฟิกก็เป็นรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนโฟชาร์ตที่เขียนแสดงแต่ว่าไม่เขียนรายละเอียดว่าแต่ละโปรเซสทำอะไรบ้างแล้วก็รูปที่แสดงก็คือนี่คือ Process Box ก็คือเป็นคำสั่งแบบ Statement ธรรมดาจะเป็นเหมือนinput ข้อมูลเข้าไป input A input B แบบนี้ค่ะก็จะมีแค่ทางเข้า1ทางแล้วก็ทางออก1ทางไม่มีการแทรกระหว่าง process นะคะก็ต่อไปจะเป็น decision และ case statement decision จะเป็นเหมือนคำสั่ง if ค่ะที่เป็นทางเลือก2ทางแต่ถ้าเป็นอีกอย่างก็คือจะเป็น case statementก็จะมีทางเลือกหลายทางก็คือเราสอบทุกทางถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นจังชันจะเป็นคำสั่งคล้ายๆกับพวก go to หรือ jump ค่ะเมื่อปลายทางมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นจังชัน
นี่เป็นตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือน process box อีกอันนี้จะเป็น case decision อันนี้ก็จะเป็น process box เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นการทำงานโดยเราใช้สัญลักษณ์เป็นโนดเป็นเลข1 2 3 4 5เส้นทางก็จะเป็น A B C D E โดยถ้าใช้ if แล้วถ้าเป็นคำตอบเป็น yes ก็คือจะมาที่3เป็น no ก็คือจะไปที่โหนดที่4ดูการทำงานของโปรแกรมถ้าเป็น for graph ตัวนี้จะใช้ path จะเรียกเป็น1 2 3 4 5เป็นตัวเลขเลยก็ได้หรือใช้เป็นลิงก์ก็คือ A B C D ตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างตัวนี้จะเป็นผ่าจะเป็นมี2กรณีคือ1 2 3 5กับ1 2 4 5ค่ะตัวนี้ผ่า casing ค่ะมันเป็นเหมือนกับระดับการทดสอบว่าน่าเชื่อถือระดับไหนค่ะถ้าเป็นพาสเทสติ้งจะต้องทำตลอดโปรแกรมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วผ่านถ้าเป็นผ่านการทดสอบจะเป็นผ่านคูเวเลตหรือที่เรียกเป็นระดับ C 3ก็คือจะต้องทดสอบทุกๆผ่านทุกๆเส้นทางที่เป็นไปได้ถ้ามี if else ก็ต้องไปทาง if ไปที่เป็นเข้าไปทำงานและไม่ทำงานค่ะจะทำงานตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมแย่จะทำยากค่ะถ้าเป็น branch testing จะเป็นการทดสอบที่เลือกเส้นทางทางใดทางหนึ่งไม่จำเป็นต้องทั้งสองทางคือจะเป็นการทดสอบแบบระดับ C 2จะน่าเชื่อถือน้อยกว่าระดับ path testing ถ้าเป็น statement testing เป็นการทดสอบการคำสั่งเพียงอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดจากรูปนะคะถ้าเป็นกรณีทดสอบแบบ statement testing คือเรารันแค่1 2 3 5 6 8 9ก็ถือว่าผ่านการทดสอบแล้วถ้าโปรแกรมทำผ่านนะคะแล้วถ้าเป็น branch testing จะต้องทํา1 2 3 5 6 8 9แล้วก็1 2 4 5 7 8 9แต่ถ้าเป็นระดับ path testing จะต้องทำแบบเหมือนบานคอมเมดี้2ทางเลยใช่ไหมคะเราจะต้องรันแบบ1 2 3 5 7 8 9แล้วก็1 2 4 5 6 8 9ด้วยค่ะคือจากที่ดูคือเส้นทางมันจะซ้ำกันใช่ไหมคะคือถ้าเราทดสอบแบบ path testing แล้วก็คือถือว่าครอบคลุมทั้ง branch testing แล้วก็ statement testingแต่ถ้าเราทดสอบแค่ระดับ branch testing ก็ถือว่าทดสอบครอบคลุมระดับ statement testing แล้วก็คือแนวในการเลือกเส้นทางก็คือเราควรเลือกเส้นทางที่ง่ายก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนแค่1จุดจากตัวอย่างตัวนี้นะคะจะเราจะต้องทำถ้าทำง่ายก็คือทำเป็นตารางให้ดูง่ายขึ้นอ่ะก็คือcollect table เหมือนตัวนี้เส้นทางง่ายสุดก็คือทางตรงตัวนี้ค่ะจะเป็น a b c d e ก็คือ a b c d e แล้วก็ decision ก็คือตรงทางเลือกตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นก็คือแยก2อันแล้วก็ดูว่าเราผ่าน process link ตัวไหนบ้างจะทำการทดสอบพบก็ต่อเมื่อเรานี่จะเป็นวันโคเวเลตเพราะว่าเราทำทั้ง yes และ no คือทำให้เหมือนว่าในหนึ่ง decision อะทำให้ครบทั้งสองเส้นทางเป็น yes หรือ no ค่ะคือเราจะต้องทำให้ครบใน process link ทุกตัวได้ต้องมีผ่านทุกโนดค่ะต่อไป loop testing เป็นการทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีการวนซ้ำๆค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับนี่ก็คือ loop count คือจำนวน
ในการวนลูป deterministic loop เป็นลูปที่รู้จำนวนครั้งในการวน non deterministic loop ก็คือไม่รู้จำนวนครั้งในการวนนี่ค่ะตัวอย่างการใช้งานสัญลักษณ์ก็ลูปเป็นต่อไปเป็นลูป control node ก็คือลูปที่มีเส้นทางเลือก2ทางนะคะก็คือถ้าเป็นรูปนี้จะเป็นเลข3ก็คือมีการแยก2ทางลูป exit node ก็คือมีการแทนจะขึ้นเหมือนว่าถ้าเป็น decision จะมีการแทนค่าลงไป1ค่าแล้วทำให้เกิดการทางแยกเป็นจริงหรือเท็จก็คือตัวนี้จะเป็น exit nodeคือเป็น2โหนดในตัวมันเองตัวนี้ loop entry node ตัวนี้จะเป็นหมายเลข1ค่ะ loop control predicate ค่ะเหมือนว่าเป็นเงื่อนไขในการทดสอบตัว loop ในนี้มันยกตัวอย่างเช่นหมายเลข3นะคะเหมือนว่าจะต้องทำการกำหนดว่าจะทำการรัน loop หรือไม่ตัวอย่างเช่นรัน whileก็คือเป็น x y x มากกว่า10คำPDK จะเป็น true หรือ false หรือจริงหรือเท็จนะคะก็ loop control variable เป็นตัวแปรในการทำ loop control PDK ค่ะก็ตัวอย่างเช่นตัวแปร x pretest loop ก็มีการตรวจสอบค่าของ loop control PDK ก่อนจะเริ่มรัน loop เช่นคำสั่ง y pretest loop ก็ทำหลังจากที่รันลูปไปแล้วก็เหมือนคำสั่งดู while mix test loop จะเป็นการทดสอบแบบ loop control predicate ทั้งก่อนและหลังการรันลูปแล้วก็ next test loop เป็น loop ที่มีความซับซ้อนมากอาจจะมีเมนูย่อยมากกว่า1 loop นะคะตัวอย่างนี้จะเป็น deterministic pretest loop ก็คือมีการทำ loop ก่อนพอดูจากโปรแกรมนะคะเราเป็น deterministic เพราะว่ามีการกำหนดลูปกำหนดจำนวนลูปวน100ครั้งอะค่ะแล้วก็มีการทำเหมือนคำสั่ง while อันนี้จะเป็น deterministic process loop ก็คือมีการทำคำสั่งมีการวนหลังจากทำคำสั่งมีการวนลูปหลังจากทำคำสั่งไอ้ลูปในตัวนั้นไปแล้วมีการเช็คทีหลังค่ะแล้วก็รู้ค่าของลูปตัวนี้จะเป็น deterministic mixed test loop คือจะมีการรันทั้งก่อนและหลังการทำงานค่ะจะเป็นจะรู้ค่าการทำงานแต่เหมือนตัวนี้จะไม่รู้ว่าเราต้องรันกี่ครั้งจะเป็น non deterministic loop คือการออกแบบกรณีทดสอบนะคะก็คือจะต้องรู้ว่าเราต้องรันอะไรบ้างในการรันลูปก็คือ bypass จะเป็นการว่าทำให้ลูปออกจากลูปทันทีเส้นเช่นเราใส่เป็น0เข้าไป negative ก็คือใส่สมมุติว่าถ้าตัวโปรแกรมใส่ค่าเป็นลบไม่ได้เราใส่เป็นลบแล้วดูว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ค่ะ once ก็คือทำให้เกิดการทดสอบเพียงรอบเดียว twice เป็นการทดสอบในการลูป2รอบเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าหรือเปล่าถ้าเพิ่มจำนวนลูปเข้าไป1ลูปก็ typical เป็นการเพิ่มเป็นการกำหนดค่าตัวใดๆก็ได้ค่ะในช่วงลูปที่จะรันแต่ว่าก็ไม่ซ้ำกับตัวอื่น max ก็คือค่าที่รันได้สูงสุดค่า max บวก1จะเป็นค่าจำนวนรอบที่รันลูปได้บวกกับ1ก็เป็นป้องกันการค่าเกินค่าสูงสุดแล้วก็แม็กลบ1เป็นการดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าเราลดค่ามา1จากค่าสูงสุดก็มินก็คือค่าต่ำสุดที่ลูปรันได้มินบวก1เป็นค่าต่ำสุดที่รันได้บวก1เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มินลบ1เป็นการป้องกันไม่ให้ค่าเหมือนว่าแม็กเข้าไปทำลูปหรือไม่ค่ะพิดิเคทแล้วก็พาพิดิเคท
เป็นการทำงานแต่การตรวจสอบdecision ตรง decision node ว่าเป็นแบบพวก boolean พวกนี้ค่ะจะมีการทำเป็นมีค่าความเป็นจริงเป็น true เป็น false ว่าตัดสินเพื่อนำไปตัดสินใจในการเลือกทางว่าต้องไปในเส้นทางไหนก็ผ่าน PDK regression เป็นเซตของ boolean ก็เป็น true หรือ false ว่าปรากฏในเส้นทางนั้นต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการตรวจสอบนั้นจะต้องรวมถึง PDK เข้าไปด้วยคือการรวม PDK จะเรียกว่าCompile PDK คือแปลงให้ดูในรูปแบบที่ง่ายขึ้นตัวอย่างค่ะก็คือตามฝั่งมือ x 1บวก3 x 2บวก17 x เท่ากับศูนย์ x 3เท่ากับ17 c x ลบ x 1มากกว่าเท่ากับ14 x 2หรือมันจะมีในตัวอย่างในตัวอย่างจะเป็นลักษณะของเป็นคำสั่ง or ค่ะแล้วก็เราสามารถนำมารวมกันหรือแทนค่าความเป็นจริงนะคะ PDK เขียนถ้าเขียนติดกันจะหมายถึงเครื่องหมายแอนถ้าบวกก็คือหมายถึงออและก็ถ้ามีบาร์ข้างบนจะหมายถึงนิเศษของมันค่ะก็คือจากตัวอย่างเรากำหนดให้ดังนี้ค่ะคือ a เป็น x 5มากกว่า0ตัวนี้ค่ะคือหมดเมื่อได้มาแล้วเรากำหนดเป็น a b c d ตัวนี้ค่ะแล้วเอามานำมารวมกันในรูปของใช้แบบตรรกศาสตร์ค่ะออกมาจะคือแล้วก็ผ่าน PDK covariate มันเหมือนการทดสอบที่เดี๋ยวผ่าน testing band testing พวกนี้ค่ะแต่ตัวนี้มันจะดีกว่าบานเทสติ้งเรียกว่าไอ้บานโคเวอเรจตัวนี้ค่ะเหมือนว่าถ้าเป็นถ้าทดสอบแบบบานโคเวอเรจเราจะรวมคำสั่งตัวนี้ค่ะ x มากกว่า10 and x น้อยกว่า100เราจะรวมเป็นไปเลยในเป็น1โนดเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะรวมเป็น1โนดแต่ถ้าทดสอบแบบPDK covariate ตัวนี้ x น้อยกว่า10ตัวนี้จะแยกเป็น1โนดแล้วก็ x น้อยกว่า100จะแยกเป็น1โนดคือจะมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือมากกว่าในการทดสอบแต่การทดสอบตัวนี้มันจะมีข้อจำกัดที่ว่าเราต้องใช้กรณีทดสอบที่เยอะมากการทำงานที่เยอะThank you.